กระแตจอดดราม่าชุดหนังนูดเป็นเหตุโป๊เกินงามลั่นแต่ละเมนรู้เลยคนละโลกจอดดราม่าเข้าจนได้สำหรับนักร้องสาวกระแตนิภาพรบุญยเลี่ยงหรือกระแตอาสยามที่จัดเต็มทุกคอนเสิร์ตออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นพร้อมชุดสุดแซ่บตามสไตล์นักร้องสาวลูกอินเตอร์งานนี้มาในชุดหนังสีนูดโชว์บั้นท้ายซึ่งต้องบอกว่าจอดดราม่าอย่างหนักว่าชุดโป๊เกินงามโดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์ว่านักร้องเดี๋ยวนี้หากินหลายทางค่ะเสียงดีไม่พอจุลภาคอย่ามาร้องเพลงเลยทุเรศอีกหน่อยก็แก้แร็ปเต้นอย่างกะหางเครื่องงานนี้สาวกระแตออกมาฟาดกลับว่าชุดหนังนูดเป็นเหตุดราม่าเก่งบูลลี่ที่หนึ่งเอ็นดูแต่ละเมนรู้เลยว่าเราอยู่กันคนละโลกกันจริงๆเพราะโลกของแตรมันสีเทาข้ามีขาวมีดำปะปนต้องกราบขออภัยจริงๆแต่ก็กราบขอบพระคุณที่อุตส่าห์พิมพ์มาบอกนะคะเวลางานแตรเต็มที่เสมอเราชอบแบบนี้สะดวกชุดนี้แต่นอกงานฉันก็เสื้อยืดกางเกงบอลปกติคนค่ะรู้ตัวเองดีเสมอว่าทำอะไรและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่าลืมหันกลับไปถามตัวเองกันนะว่าตอนนี้ชีวิตดีกว่าคนอื่นเขาหรือยังนะคะเป็นห่วงเช่นกันค่ะเลิฟฟ้าการเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้การเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออยากสื่อสารกับน้องๆที่พิการทางการได้ยินเผยเหตุการณ์ที่อยู่ในใจมาตลอดอู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้วันที่19มีนาคม66หลังคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566พ่วงด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนในการประกวดรอบตัดสินที่แจ้งวัฒนะฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจัดโดยบริษัท TTN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์การนางสาวชนนิการสุพิทยาพรสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนฝันใช่ความจริงไหมแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายที่เรามายืนตรงนี้ตอนจับมือบอกกับเพื่อนว่าเราเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะได้เพราะเราต้องไปประกวดต่อที่บอกว่ารู้สึกเหนือความคาดหมายเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากได้มงกุฎนางสาวไทยแต่นั่นคือความหวังของเราคนตัดสินคือกรรมการพอเราได้ก็รู้สึกว่าช็อกมันเกิดขึ้นจริงๆตามที่เราตั้งใจไว้ตอนตอบคำถามรอบแรกเรารู้สึกเอ๊ะจะใช่ไหมนะแต่พอคำถามรอบสุดท้ายเรารู้สึกว่าสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีมานำเสนอให้ทุกคนรู้จักตัวตนเราได้ยากมากค่ะเป็นเวทีระดับประเทศครั้งแรกของการเหตุผลที่ได้มงกุฎเพราะการคิดว่าเราเป็นคนสู้และสามารถปรับตัวพัฒนาตัวเองได้ตลอดการเผยว่าหลังจากนี้อยากฝึกภาษาเพิ่มขึ้นตอนที่ได้มงกุฎได้ใช้ภาษามือเพราะอยากสื่อสารกับน้องๆที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่อยากบอกน้องๆว่าพี่ทำได้แล้วนะและน้องๆทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เราไปทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราพร้อมภาพวาดแล้วพูดด้วยภาษามือบอกกับเราว่าพี่คะช่วยนำผลงานของหนูออกไปโชว์ระดับประเทศและระดับโลกได้เห็นได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจเรามาตลอดเมื่อการขึ้นเวทีทุกครั้งจึงพยายามสื่อสารกับน้องๆเราเคยฝึกภาษามือการคิดว่ายังมีคนมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสเราอยากเป็นสะพานเชื่อมโอกาสไปถึงน้องๆให้เขาได้แสดงศักยภาพนี่คือแรงบันดาลใจสำคัญของการเมื่อต้องไปเวทีมิสเวิลด์การอยากนำโครงการ Under Privileged to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาส
โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการเริ่มโครงการนี้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินการมองเห็นและอีกหลายๆอย่างเมื่อคิดว่าจะต้องเดินไปด้วยกันการจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับการไปประกวดมิสเวิลด์นางสาวไทยประจำปี2566กล่าวว่าขั้นแรกการอยากไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มและอยากกลับไปฝึกภาษามือให้คล่องการมองว่าข้อดีของการคือการพูดและจะดีเมื่อการสื่อสารได้หลายภาษาสามารถส่งสารที่อยากจะบอกออกไปให้ได้ครบนางสาวไทยสาวงามจากเมืองเชียงใหม่อู้คำเมืองด้วยว่าขอบคุณจาร์ดนักนะเจ้าอยากขอบคุณคนเชียงใหม่และคนในประเทศที่เชียร์การเพื่อนๆของการองค์กรต่างๆที่เราเคยเข้าร่วมขอบคุณซีพีกองประกวดนางสาวไทยเชียงใหม่ขอบคุณแม่วันนี้แม่กับน้ามาด้วยขอบคุณแม่ที่เลี้ยงการมาทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้การทำได้แล้วนะแม่พรุ่งนี้อยากกินข้าวกับแม่เป็นอย่างแรกค่ะครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้การมีวันนี้ครอบครัวเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การกล้าทำกล้าคว้าทุกโอกาสมาเป็นของการแม่เป็นคนพูดน้อยค่ะแต่แม่คอยอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าการจะทำอะไรสุดท้ายการอยากขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คอยสนับสนุนการและขอให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้การต่อไปด้วยนะคะการจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยค่ะด้านคุณแม่วันเพ็ญสุพิทยาพรอายุ49ปีอาชีพเย็บผ้าเผยความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้แม่ตื้นตันใจร้องไห้หลายรอบแล้วค่ะหัวเราะตอนลูกจับมือลุ้นมากพอประกาศชื่อเป็นลูกก็กรี๊ดเลยค่ะลูกสาวบอกพรุ่งนี้อยากไปกินข้าวด้วยเป็นอย่างแรกการชอบกินน้ำพริ้งอ่องเจ้าโบเมลดาลั่นไม่เปลืองตัวขออย่าเล่นผิดคนหลังเจอชาวเน็ตมั่วนิกกี้เดินกอดคอหลังจากดาราหนุ่มนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์จอดดราม่าทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวนุ่นสุทธิภาก็เกิดดราม่าในโซเชียลประจวบกับก้อยออกมายอมรับว่ายุติความสัมพันธ์ก็ยิ่งเกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างล้นหลามถึงพฤติกรรมของนิกกี้และเมื่อไม่นานมานี้พระเอกสาวโบเมลดาสุศรีก็ถูกโยงไปอีกคนเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่แค่กับนุ่นอะนี่เคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบเมลดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยงานนี้สาวโบออกมาฟาดแบบจุกว่าขออนุญาตตอบเรื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้ว่างไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่างโยงมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะอยากให้มองอะไรมองให้ชัดๆนิดนึงทำงานก็7วันแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่ารู้โดยทั่วกันว่าสาวโบไม่เกี่ยวจ้า